มาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับกับเป็นธรรมดาของดาราที่มักจะมีหมอดูเนี่ยออกมาทักนะครับล่าสุดก็เป็นคิวของพระเอกมัดเข้มเวียสุกลวัฒน์นั่นเองครับที่ตอนนี้เนี่ยโดนทักนะครับว่าจะมีคลิปหลุดนะฮะนี่งานนี้เจ้าตัวก็ตอบแบบอารมณ์ดีนะครับว่าไม่เคยถ่ายอย่างแน่นอนส่วนข่าวนะครับที่ว่าจะมีการโคจรมาพบกันอย่างอดีตคนรักเก่าอย่างแพนเค้กในละครเรื่องนึงเนี่ยเจ้าตัวก็รีบตอบเลยนะครับว่าเป็นข่าวมั่วสุดท้ายนะครับเวียก็ยังฝากมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอสเนี่ยอาการดีขึ้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่าเพิ่งไปเยี่ยมมาไปครับไปมาหลายรอบแล้วพวกเราก็ดีขึ้นสบายเล่นเกมยิ้มได้แล้วใช่ไหมครับพี่ยิ้มได้แต่วันแรกแล้วครับก็อีกเดี๋ยวรอกระดูกอีกซี่นึงครับก็อีกสักอาทิตย์นึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามให้เขาแบบเดินบ้างนอนบ้างเพราะว่าถ้าไม่เดินเลยก็อาจจะมีผังผืดอะไรเงี้ยก็พยายามให้กายภาพไปด้วยแล้วก็พักไปด้วยไม่ครับผมชิลเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วผมเองก็เคยทุกคนที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ต้องผ่านอุบัติเหตุมาอยู่แล้วมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่เตือนสติให้เราแบบขี่ช้าลงหรือว่ามีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่น้องไม่ได้เป็นอะไรมากครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่มีครับไม่มีใครสั่งห้ามมันเป็นกิจกรรมผู้ชายซึ่งพวกเราเองก็ชอบอยู่แล้วก็จริงสั่งห้ามไม่ได้แต่ว่าคอยเตือนเป็นห่วงอ่ะได้ครับเพราะพวกเราเองก็โตกันแล้วเรารู้ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองพอสมควรผมไม่รู้เลยว่าเขาวางตัวใครอะไรไปบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้เขาถามผมว่าจะให้เล่นเพื่อนแพงผมก็รู้เลยว่าเป็นพี่ยุ้ยกับบุกลุกตั้งแต่แรกก็เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีอะไรหรือเปล่าถ้าอยากทราบถามพี่ธงครับไม่รู้ครับไม่น่าเกี่ยวครับผมว่าไม่น่ามีด้วยซ้ำมั้งเพราะว่าผมน่าจะเป็นวงในที่สุดนะผมว่าผมก็วงในพอสมควรนะว่าเล่นเรื่องอะไรแล้วใครเล่นไม่เล่นเนี่ยไม่เคยถ่ายคลิปตัวเองนะครับไม่เคยถ่ายคลิปตัวเองทำอะไรแล้วก็ไม่เคยหวั่นแล้วก็เคยมีคนถามแล้วครับผมไม่มีครับไม่มีมีแต่พวกเพื่อนๆแกล้งกันนะครับเวลาฉี่แบบดึงออกมาอะไรเงี้ยฮะไม่เพื่อนๆแกล้งกันครับเคยแกล้งกันไหมไม่กลัวแต่แบบขอบอกก่อนจะได้แบบเก่งๆกล้ามสวยนะนี่ขนาดทำแค่ท่านี่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแบบจินตนาการมโนไปเรียบร้อยมีการทำหน้าแบบพริ้มเลยนะมีการบอกว่าถ้าจะถ่ายเนี่ยบอกก่อนจะได้เกรงโอ้โหแล้วก็ถ้าจะถ่ายรีบบอกจะได้รอดูเนาะ